สำหรับคำว่าผีนั้นน่ะในความจริงแล้วก็มาจากคำว่าผีในภาษาบาลีที่แปลว่ากลัวนั่นเองนี่เนาะผีผีมาจากภาษาบาลีว่าผีแปลว่ากลัวเนาะคำว่าผีนั้นหมายถึงอดีตมนุษย์ที่เป็นกายละเอียดในระดับภาคพื้นมนุษย์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกสัมภเวสีหรือภูมิเทวาเป็นต้นซึ่งพวกผีบ้านผีเรือนหรือภูมิเทวาระดับล่างที่พวกเราได้รับฟังรายละเอียดแบบคร่าวๆกันไปแล้วนั้นก็จะว่าเป็นผีประเภทหนึ่งในหลายผีผีหลายผีผีเป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วถ้าหากเราจะพูดให้เห็นภาพกันแบบชัดๆแล้วคำว่าผีนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับคำว่าคนซึ่งเป็นคำกลางๆที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์เป็นต้นอย่างคำว่าต้นไม้ก็จะมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์เช่นไม้ล้มลุกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นเป็นต้นนักเรียนตามนั้นไหมจ๊ะสำหรับคำว่าผีก็เช่นเดียวกันมีการแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทใหญ่ดังต่อไปนี้คืออันนี้ฉบับของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณนะจ๊ะถ้าจะเอาเลิกซื้อก็ต้องไปเรียนกับผู้คงแก่เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมนะจ๊ะถ้าฉบับโรงเรียนอนุบาลเราแบ่งกันอย่างนี้ง่ายๆ3ประเภทใหญ่ๆทั้งต่อไปนี้คือประเภทที่1อดีตมนุษย์ที่เพิ่งจะละจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันแล้วก็กลายไปเป็นกายละเอียดที่กำลังรอคอยการส่งผลของบุญและบาปอยู่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดเช่นบางเคสก็วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างหรือเกินกว่านั้นบ้างเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผลของบุญและบาปที่พวกเขาได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ช่องส่งผลตอนไหนนี่นักเรียนตามทันไหมจ๊ะอย่าลืมนี่จะปรับโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิญญาณเนาะก็เอาง่ายๆอย่างเงี้ยเนาะลึกซึ้งต้องไปศึกษาต่อเอาเองเนาะประเภทที่สองพวกสัมภเวสีหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าผีเคร่ร่อนจำกันได้ไหมจ๊ะคือพวกกายละเอียดที่ไม่มีบุญมากพอที่จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์และก็ไม่มีบาปมากพอที่จะต้องไปตกนรกตามทันไหมจ๊ะตรงนี้ว่าเป็นเช่นนี้จึงทำให้พวกเขาต้องกลายมาเป็นผีที่เร่ร่อนไปมาอยู่ภายในเมืองมนุษย์และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะเล่ร่อนไงหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีบุญพอที่จะมีเรือนเป็นของตัวเอง จนกลายเป็นพวกโฮมเลสหรือไม่มีบ้านนั่นเอง ไปได้เหมือนกันเนาะ นี่นะเอาอีกไหมสำหรับรูปร่างลักษณะของพวกสัมภเวสีนั้นได้ยินกันชัดป่ะเนี่ยพวกเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคนที่อดๆอยากๆมีร่างกายสู้ผอมก็มันอดอยากนะถ้าอดอยากแล้วอ้วนกันหน้าทึ่งมีอาหารสำรองเยอะนะ
เดี๋ยวให้ครูไปอย่างวันร้อยเสร็จก่อนแล้วก็ต้องคอยนี่ตรงนี้น่าศึกษาจ้ะอาศัยอาหารที่นี่จ้ะมนุษย์ทิ้งแล้วนี่นะหรืออาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีทิ้งแล้วอย่างนะเส้นไหว้ผีอีกอย่างหรือไหว้เจ้าในการประทังชีวิตไปวันๆโดยพวกเขาจะกินโอชารสหรือส่วนละเอียดของอาหารนี่เนาะส่วนว่าโอชารสของอาหารจะดีหรือไม่ดีนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของอาหารกล่าวคือถ้าเป็นอาหารที่จัดไว้เพื่อเส้นไหว้โอชารสของอาหารก็จะดีและประณีตกว่าโอชารสของอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วตามกองขยะอะไรต่างๆนั้นนักเรียนตามทันไหมจ๊ะแล้วเมื่อพวกสัมภเวสีกินโอชารสของอาหารดังกล่าวเข้าไปแล้วคือส่วนละเอียดที่มันซ้อนอยู่อย่างนั้นเมื่อกินโอชารสของอาหารดังกล่าวเข้าไปแล้วเรื่องก็ตรวจตาให้ดีนะเวลาในครัวอันไหนทิ้งอันไหนไม่ทิ้ง ต้องยืนยันนะ อันนี้ยังไม่ทิ้งนะ อาหารเราน่าจะเหลือและเมื่อพวกสัมภเวสีกินอาหารกินโอชารสของอาหารนั้นกล่าวเข้าไปแล้วอาหารเรานั้นก็จะเหลือเพียงแค่ส่วนหยาบที่ปราศจากโอชารสของอาหารเท่านั้นและพูดง่ายๆว่าอาหารส่วนหยาบนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่สารอาหารและรสชาติของอาหารได้สูญสลายหายไปแล้วนั่นเองคือควรจะอร่อยกว่านี้แต่ว่าอร่อยจนชืดนึงนี่นะจ๊ะอย่างนี้นักเรียนตามทันไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นที่ใครว่าตักบาตรศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้กินได้กินของจืดชืดที่ถูกดูดโอชารสไปแล้วนักเรียนตามทันบาตรจังนี้นี่นะวันนั้นเอามาใส่บาตรพระซะแต่ถ้าพระนี่นะร่างกายแข็งแรงต้องถวายโยมเนอะเขาก็โยมเอาอาหารประณีตเหลือเกินมาถวายเท่านี้นะพระท่านไม่เคยคุ้นเคยแต่ท่านชอบเลยฉันใหญ่เลยเนอะส่วนอากับกิริยาในการกินโอชารสของพวกสัมภเวสีนั้นพวกเขาก็จะใช้มือหยิบจับอาหารในส่วนละเอียดขึ้นมากินอย่างหิวกระหายเป็นปกติซึ่งเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าหยิบมาได้ไงนี่นะพลังดูดออกมาด้วยเอาอีกไหมส่วนว่าพวกเขาจะมีความหิวกระหายมากน้อยขนาดไหนนั้นแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่นั้นๆมีอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรือมีอาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามากน้อยขนาดไหนคือถ้าหากมีอาหารดังกล่าวน้อยพวกเขาก็จะมีความหิวกระหายมากแต่ถ้าหากมีอาหารดังกล่าวมากพวกเขาก็จะมีความหิวกระหายน้อยและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความหิวกระหายน้อยแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นความหิวกระหายของพวกเขาก็ยังมีปริมาณที่มากกว่ามนุษย์ที่หิวโซแบบมากๆๆ oh. ตรงนี้ตามทันไหมจ๊ะ มนุษย์หิวโซว่าโอ้หิวมากเลยนะจ๊ะ oh. นั่นมากกว่า oh. นี่เนาะเนี่ยเป็นการละเอียดนี่นะจ๊ะสุขก็สุขมากกว่าทุกข์ก็ทุกข์มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกสัมภเวสีจะไม่มีอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรืออาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาก็ตามพวกเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมที่มาหล่อเลี้ยงพวกเขาเอาไว้แม้ไม่มีอาหารเขาหิวต่อไปได้เรื่อยๆเพราะวิบากกรรมที่ตัวทำไว้ได้หล่อเลี้ยงให้ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อพวกเขาได้รับความหิวกระหายอย่างสุดๆต่อไปอีกเองนั่นเองนี่นะจ๊ะนี่จ้ะเอาผีปอบแล้วกันเรื่องของสัมภเวสีนั้นก็ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราจะมาลงรายละเอียดกันทั้งหมดมันก็สยาวมากๆเนาะเอาไว้ให้มีเงินตราเวลาอารมณ์บวกกับความนิยมของนักเรียนว่ายังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีแล้วคงมาลงรายละเอียดกันในภายหลังนะจ๊ะส่วนผีประเภทที่3นั้นก็คือพวกภูมิเทวาระดับล่างหรือพวกผีบ้านผีเรือนที่พวกเราได้รับฟังรายละเอียดแบบคร่าวๆกันไปแล้วนั่นเองเนี่ยนะจ๊ะแบบคร่าวๆนะจ๊ะที่ฟังผ่านมาแล้วมาพูดถึงคำว่าผีแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงพูดและปีศาจตามไปด้วยเพราะเรามักจะได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นหูว่าพูดผีปีศาจซึ่งคำว่าพูดผีปีศาจนั้นในความเป็นจริงแล้วแต่ละคำก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายเฉพาะเป็นของตัวเองคือพูดก็อย่างหนึ่งผีก็อย่างหนึ่งปีศาจก็จะอีกอย่างเนี่ยจ้ะสำหรับคำว่าพูดนั้นที่ผ่านๆมาเนี่ยครูบาอาจารย์เคยยกตัวอย่างให้ลูกๆนักเรียนอนุบาลได้รับฟังกันไปแล้วนะจ๊ะเป็นบางส่วนยกตัวอย่างเช่นเรื่องพูดที่เป็นผีกระสือหรือผีกระหังเป็นต้นนี่นะแต่หลายปีไปแล้วเนาะกลับไปติดตามทบทวนเอาเนาะแต่วันนี้ครูวิทยาจะมาพูดถึงพูดอีกประเภทหนึ่ง
เนี่ยพูดมันยังมีอีกทั้งหลายประเภทที่ตอนเป็นมนุษย์ชอบใช้ที่ชอบใช้วิชาไสยเวทสายดำมนต์ดำไสยเวทสายดำหรือวิชาคมที่ใช้ในการเบียดเบียนและทำร้ายมนุษย์ซึ่งตรงข้ามกับวิชาไสยเวทสายขาวจะเป็นวิชาคมที่ใช้ในการรักษาหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะสำหรับพูดประเภทนี้จะเป็นกายละเอียดที่มีลักษณะภายนอกที่หลากหลายและดูน่ากลัวแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดมากนักเดี๋ยวน่ากลัวอย่างน่าเกลียดอย่างอะไรนะน่ากลัวคืออาจจะตัวโตใหญ่สูงใหญ่ขนาดตึก2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยนะแต่หน้าตาอะไรก็ยังไม่ถึงกับน่าเกลียดนี่นะยกตัวอย่างเช่นบางตนก็มีร่างกายสู้ผอมและมีผิวหนังที่เหี่ยวแห้งช้ำเลือดช้ำหนองนี่ก็น่าเกลียดแล้วอ่ะยังน่ากลัวน่าเกลียดนะนักกรีบางตนก็มีนิ้วที่ยาวกว่าปกติหรือบางตนก็มีร่างกายใหญ่โตผิดมนุษย์แต่ก็ไม่ถึงกับสูงใหญ่เท่ากับเปเลสอาเปรตเป็นต้นจ้ะตามทันไหมจ๊ะนี่นะอ๋อไม่ได้เทียบสัดส่วนมาแต่ตัวใหญ่และที่สำคัญพวกพูดประเภทนี้จะมีฤทธิ์ประจำตัวอยู่เป็นปกติส่วนว่าฤทธิ์ประจำตัวของพูดแต่ละตนจะมากน้อยขนาดไหนนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากที่พวกเขาได้ไปบังเกิดเป็นพูดแล้วนี่นะจ๊ะมีการ เรียนกวดวิชาอะไรเงี้ย สำหรับการฝึกฝน เพิ่มเติมเนี่ยเพราะนั้นไปคำเอ็นซีขึ้นเอาเองนะ แค่โจหัวไว้ สำหรับการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากที่พวกเขาได้บังเกิดไปบังเกิดเป็นพูดแล้วนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน3อย่างเป็นหลักๆนะจ๊ะดังต่อไปนี้คือ 1. ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตัวเองสองฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยการไปเรียนกับอาจารย์ไสยเวทที่มีวิชาคมแก่กล้ากว่าแต่เป็นพวกเดียวกันนะตามทันไหมสามฝึกฝนเพิ่มเติมโดยมีอาจารย์ไสยเวทที่มีวิชาคมแก่กล้าคอยส่งฤทธิ์และส่งวิชามาให้นี่นะทั้งอาจารย์ไสยเวทที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ละโลกไปแล้วตามทันไหมจ๊ะและยิ่งพวกพูดประเภทนี้มีอายุที่ยืนยาวมากเท่าไหร่ฤทธิ์ของพวกเขาก็จะยิ่งแก่กล้าเพิ่มมากขึ้นตามอายุของพวกเขาไปด้วยตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะไปฝึกฝนเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องมาบังเกิดเป็นพูดประเภทนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามี2วันนะและพวกเขาจะต้องไปบังเกิดอยู่ณที่แห่งไหนนั้นเราคงต้องมาติดตามในตอนต่อไปนะจ๊ะแต่สำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนที่ลูกๆพระกองพันนื้อหาบุญทุกลูกจะจำวัดกันนะก็ขอให้ลูกๆตรวจดูสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างให้ดีก่อนว่ามีประเภทไหนหรือประเภทนี้แบบนี้อยู่บ้างไหมนี่เนาะนี่เนาะนี you
คงตกอยู่ข้างๆมึงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ลูกลูกและธรรมทายาททุกรูปตั้งใจนะลูกนะนั่งสมาธิแผ่เมตตากันก่อนจำวัดนะจ๊ะนี่เนาะพลังของพระอยู่ที่ใจหยุดแต่ถ้าเผลอหลุดก็ถ้าเผลอหลุดก็เป็นนี่เนาะนี่นะพลังพระอยู่ที่ใจหยุดนะเผลอหลุดไม่ได้นะลูกนะสำหรับวันนี้ได้ลูกนะลูกพระธรรมทายาทกองพันเนนาบุญนิรักษ์ทั้งหลายทำดีผีไม่หลอก